ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่า มีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับ พังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้ทบอาหารใหม่อาหารเก่าดีเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้น น้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดดูกระระาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไถมีปากสองข้างเต็มด้วยธัญ,ญชาติต่างชนิดบุรุษผู้มีในตาดี แก้ไยนั้นแล้วพึงเห็นได้ว่านี้ข้าวสาลีนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานี้ข้าวสารฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้ทบอาหารใหม่อาหารเก่าดี สเลดหนองเลือดเหงือ่อมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อหมูด ดังพรนานามาชนีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมมีอยู่สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า กายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่